อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูก็อตแจงสัมพันธ์ริชชี่ตอบชัดสถานะใช่แฟนหรือยังละครจบไปแล้วนะครับแต่แฟนๆยังอินกันอยู่สำหรับคู่จิ้นที่มาแรงในตอนนี้อย่างหนุ่มก็อตอิทธิพัฒน์และสาวริชชี่อรเนศซึ่งแฟนๆต่างก็ลุ้นคู่นี้หนักมากว่าจะเปลี่ยนสถานะมากกว่าเพื่อนสนิทหรือเปล่านะครับวันนี้มีโอกาสเจอตัวหนุ่มก็อตเลยไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยจะเป็นยังไงไปฟังจากเจ้าตัวกันดีกว่านะครับสำหรับกระแสจิ้นกับริชชี่ตอบรับดีก็ดีใจแฟนๆดูละครแล้วชื่นชมในเราสองคนจนมีกระแสต่อหลังจากละครจบเรื่องแฮชแท็กก็ต้องเล่าก่อนว่ามันมีประโยคนึงนะครับที่พระเอกพูดกับนางเอกในเรื่องแล้วแฟนๆเขาก็เอามาปรับเป็นชื่อเราเขาอินในคาแรคเตอร์แล้วก็อินในตัวเราสองคนเรากับริชชี่เป็นเพื่อนสนิทกันเวลาใครถามถึงผู้หญิงเราก็จะเขินๆแต่กับริชชี่ที่ดูต่างจากผู้หญิงคนอื่นอาจเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยเวลามีคนมาถามเราจะพูดถึงเพื่อนอย่างไรดีเราก็มีแอบเข้าไปดูในแฮชแท็กบ้างบางทีเขาก็ชงกันเราก็ตลกดีตัวเรามีหวั่นไหวไหมเราสนิทกันอาจเป็นเพราะว่าเราทำงานด้วยกันตลอดก็เลยไม่ได้มองเรื่องหวั่นไหวอะไรด้วยความที่มันสนิทกันมากๆเวลาพูดอะไรออกไปนะฮะมันก็อาจจะเป็นฟิลเพื่อนอยากให้มันสนุกมากกว่าอยากให้คนดูเห็นว่าคู่นี้ตลกดีไม่อยากให้มองว่าเป็นการคีปลุคและในช่วงนี้นะครับมีงานด้วยกันบ่อยเราก็ถามเขาตลอดว่าโอเคหรือเปล่าตอนนี้มีคนอินเล่นละครด้วยกันเขาบอกว่าเขาโอเคเรามองว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลามากกว่าเหมือนเราเล่นละครด้วยกันกระแสตอบรับมันดีก็มีงานคู่กันแล้วคนที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติของพวกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรริชชี่บอกว่าเราเป็นผู้ชายคนแรกที่สนิทที่สุดและริชชี่ก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เราสนิทที่สุดเอาจริงๆในวงการถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงเราไม่ค่อยมีเราเล่นละครด้วยกันเลยสนิทกันเรามีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยและเราก็มีงานด้วยกันมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สนิทขึ้นทำงานด้วยกันก็สนิทมากขึ้นเรื่อยๆจะมีการพัฒนาต่อไหมอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตแรงยุมีผลไหมอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าตอนนี้เราซัพพอร์ตกันที่ตัวงานมากกว่าริชชี่ถือเป็นผู้หญิงที่น่ารักนิสัยดีรับฟังคนอื่นได้ดีเราก็คุยกันหลายเรื่องอย่างในกองก็มีปรึกษากันตลอดเวลาทำงานด้วยกันเราคุยกันทุกเรื่องละครจบไปแล้วส่วนใหญ่เราจะคุยเรื่องงานกันมากกว่าคุยไลน์กันก็มีบ้างงานคู่ตอนนี้ก็จะเป็นงานรีวิวคู่มี MV ที่เพิ่งถ่ายกันด้วยสำหรับที่มีคนจับผิดว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีไม่กี่ที่มันเหมือนกันบางทีเราอาจจะไปถ่ายมุมเดียวกันไม่ได้ไปด้วยกันคนละวันกันด้วยในส่วนของเราน้องสาวเป็นคนถ่ายรูปให้ผู้จัดการเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็แค่บอกให้ช่วยๆดูแลกันตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปดูแลใครเดี๋ยวไว้พร้อมเมื่อไหร่จะมาบอกเรื่องพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้อาจจะยังเร็วเกินไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com ฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ